สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเว็บไซต์ดีๆ2เว็บไซต์นะครับที่จะช่วยสร้างเกมเวิร์ดเซิร์ชนะครับในรูปแบบที่สามารถที่จะเล่นออนไลน์บนเว็บไซต์ก็ได้หรือจะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใส่โปรแกรมอย่าง Microsoft Word หรือ PowerPoint แล้วก็พิมพ์ออกมาเล่นที่กระดาษก็ได้นะครับผมขั้นตอนการสร้างก็ไม่ยากนะครับมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์แรกกันก่อนนะครับเว็บไซต์แรกมีชื่อว่า theverse.com นะครับแล้วก็ผมก็จะกดไปในส่วนของ Word Search Maker ตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตพิมพ์ในส่วนของ Word Search Title นะครับผมจะพิมพ์เป็น Animal นะครับตรงนี้ผมก็จะคัดลอกมาวางเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยผมได้เตรียมนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเป็นตัวอย่างทั้งหมด15คำนะครับโดยเราจะพิมพ์คำศัพท์ต่างๆเนี่ยลงไปในช่อง Word List นะครับซึ่งต้องพิมพ์แยกกันอยู่แบบนี้นะครับมันมีกำหนดช่องให้เราอยู่ละการพิมพ์ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราไปหาคำศัพท์มานะครับแล้วก็มาลองสร้างดูนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มSave Puzzle นะครับกดไป1ครั้งแบบนี้นะครับและถ้าเกิดเราอยากเล่นออนไลน์ทันทีเนี่ยเราก็กดไปที่คำว่า Click Here to Play It นะครับตรงนี้นะครับโอ้โหแบบนี้ผมจะหาเจอไหมครับเนี่ยเดี๋ยวลองนะครับตาลายมากนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นหน่อยนะครับผมเจอแล้ว1คำนะครับตรงนี้โอเคแสดงว่าสายตายังดีอยู่นะครับมีอีกไหมครับน่าจะได้คำเดียวนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดเล่นแล้วนะครับเวลาคุณครูนำให้นักเรียนเล่นแล้วรู้สึกว่านะครับนักเรียนเล่นไม่ค่อยได้หรือมันยากเนี่ยก็แนะนำนะครับนักเรียนกดไปที่ปุ่ม Puzzle Setting นะครับเราสามารถที่จะเปิดโหมด Kids Mode ตรงนี้ได้นะครับเมื่อผมเปิดโหมดนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกท่านดูนะครับเราสามารถตั้งค่าในส่วนอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นไม่อนุญาตนะครับให้มันมีคำศัพท์ที่มันย้อนหลังนะครับอย่างเช่นจากขวามาซ้ายแบบนี้ครับมันอาจจะดูสับสนได้นะครับเราก็ติ๊กเป็นออฟเอาไว้นะครับไม่ต้องการเปิดเสียงก็ติ๊กเป็นออฟเป็นอะไรเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับผมเปิดโหมดคิดโหมดแล้วนะครับหรือว่าโหมดสำหรับเด็กนะครับผมก็จะกด F5 นะครับนี่เลยนะครับผมว่าโหมดนี้น่าจะเหมาะกับผมมากกว่านะครับสบายแล้วทีนี้โอเคนะครับอันนี้มันน่าจะเหมาะกับเด็กเล็กๆนะครับป.1 ป.2ก็น่าจะเล่นได้นะครับผมนะครับโอเคครับในรูปแบบของออนไลน์ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากดาวน์โหลดนะครับไปพิมพ์ลงในกระดาษนะครับเราก็กดไปที่คำว่า download/pinpuzzle ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับรูปภาพรูปนี้นะครับไปใส่ในโปรแกรมWord ก็ได้หรือ PowerPoint ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกไปนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วสำหรับเว็บแรกนะครับต่อไปไปดูเว็บที่2กันบ้างนะครับเว็บที่2ชื่อว่า www.abcya นะครับ /makeawordsearch.htm นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับท่านไม่ต้องกังวล นะครับอันนี้มันก็บอกว่าสร้าง Word Search ง่ายๆภายใน3ขั้นตอนนะครับปึ๊บนะครับผมก็จะลองพิมพ์คำว่า animal เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม next นะครับทีนี้เราก็จะนำคำศัพท์ที่เรานำมาไว้นี่อันนี้รวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้แยกช่องกันอยู่นะครับสเต็ป2เรียบร้อยนะครับหลังต่อไปก็กดสเต็ป3นะครับสเต็ป3เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกในรูปแบบของ save and print นะครับหรือว่าเล่นออนไลน์นะครับผมจะลองกด save and print ก่อนนะครับนะครับแล้วก็กดลูกศร next ต่อนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ save ก็ได้นะครับ save ก็ได้แบบนี้นะครับมันก็จะเซฟให้เราเลยนะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับแต่ผมขออนุญาตลองเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เลยนะครับหรือนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะเล่นพิมพ์ออกมาในกระดาษนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นออนไลน์ได้นะครับปึ๊บเดี๋ยวลองดูนะครับว้าวนี่มีเวลาจับด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้อันนี้รู้สึกว่าเล่นง่ายกว่านะครับนี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็สบายๆนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราที่เดียนแชร์ด้วยนะครับ
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเดียนแชร์นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย